วัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งกิจกรรมในวันนี้คือกิจกรรมการปฐมนิเทศโครงการอว.สร้างงานเฟส2สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือเจ้าโควิด-19เราไปดูกันเลยครับว่ากิจกรรมในวันนี้มีอะไรบ้างเราลองไปฟังความรู้สึกของผู้ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ว่ารู้สึกยังไงกันบ้างก่อนที่จะมาสมัครก็ไม่ได้มีความรู้อะไรจากเกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรนะคะเพราะว่าส่วนมากก็คือจะทำงานในส่วนของภาคอุตสาหกรรมมากกว่าค่ะก็แล้วก็พอมาตอนนี้ก็คือได้ความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วก็ได้รับประสบการณ์ที่ว่าเราไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนนะคะก็มีความรู้เพิ่มเติมแล้วก็มีประสบการณ์เพิ่มขึ้นนะคะจากสิ่งที่ไม่รู้จากสิ่งที่สงสัยก็ทำให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ค้นคว้าพัฒนาต่อยอดได้แล้วก็สามารถสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนของเราแล้วก็ทำให้โดยรวมส่วนรวมของประเทศเราดีขึ้นค่ะในการบรรยายในวันนี้ค่ะที่อาจารย์เขาได้บรรยายทุกอย่างที่เราได้ดูในสไลด์หรือว่าอะไรคือข้อมูลในส่วนนี้ในตำบลของเรามีอยู่แล้วด้วยค่ะแต่เราไม่ได้เก็บรวบรวมมาเป็นข้อมูลหลักแล้วก็เป็นเอกสารหรืออะไรเลยแต่ว่าในพื้นที่ในตำบลเรามีทุกอย่างแล้วคือแล้วมีทีมงานมีผู้คนมีบุคลากรมีจำนวนผู้ที่สมัครเข้ามาช่วยเราแล้วก็มีงานให้เขาได้ช่วยเราเนี่ยค่ะก็จะแบบว่าดีค่ะดีต่อตำบลของเราด้วยค่ะ